นี่คือใบกิจกรรมนะจ๊ะเด็กๆมีทั้งหมด10ข้อนะคะลูกเดี๋ยวเราไปดูคำชี้แจงกันนะคะคำชี้แจงใบกิจกรรมเรื่องศาสนาต่างๆในประเทศไทยให้นักเรียนเขียนเครื่องหมายกากบาททับตัวอักษรหน้าคำตอบที่ถูกต้องเดี๋ยวเราไปลองทำกันดูนะคะลูกคำถามข้อที่1 นะจ๊ะพระพุทธศาสนาถือกำเนิดขึ้นในประเทศใดคำตอบข้อกอไก่อินเดียขอไข่อิสราเอลคอควายซาอุดิอาระเบียทราบคำตอบหรือยังคะเด็กๆข้อใดเอ่ยใช่แล้วค่ะคำตอบที่ถูกต้องก็คือข้อกอไก่ประเทศอินเดียพระพุทธศาสนาถือกำเนิดขึ้นในประเทศอินเดียเก่งมากค่ะเด็กๆต่อไปข้อที่2นะจ๊ะคำถามคัมภีร์ใดที่รวบรวมคำสอนของพระพุทธศาสนาข้อใดนะกอไก่ไบเบิลขอไข่อัลกุรอานขอควายพระไตรปิฎกข้อใดที่ถูกต้องคะเด็กๆคัมภีร์ของพระพุทธศาสนาคือข้อควายเก่งมากค่ะพระไตรปิฎกคือคัมภีร์ที่รวบรวมคำสอนของพระพุทธศาสนาอีกข้อนะจ๊ะเด็กๆศาสนาอิสลามถือกำเนิดในประเทศใดก็ไก่ไทยขอไข่ซาอุดิอาระเบียขอควายมาเลเซียข้อใดคือคำตอบที่ถูกคะเด็กๆเก่งมากค่ะลูกข้อขอไข่ศาสนาอิสลามถือกำเนิดขึ้นในประเทศซาอุดิอาระเบียเก่งมากค่ะเด็กๆยากไหมคะลูกไม่ยากเลยใช่ไหมคะอีก7ข้อที่เหลือเด็กๆทำเป็นการบ้านนะคะลูกทำเสร็จแล้วส่งคุณครูตามวันเวลาที่โรงเรียนกำหนดนะคะอย่าลืมทำใบกิจกรรมนะลูกเพื่อเป็นการทบทวนบทเรียนนะจ๊ะ